ถึงทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะเป็นทางเลือกตัวที่มีหลายทางเลือกจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกับการเขียน if ปกติแหละนะฮะแต่ว่ามันมีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างออกไปเพราะว่าตัวนี้มันจะมีเรื่องของการเท่ากับนะครับจะใช้เป็นช่วงไม่ได้นะครับสวิตช์ก็มีลักษณะที่กระจายออกไปนะครับวิธีการที่คล้ายๆเขาก็คือเราจะใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่าสวิตช์และเคสนะฮะสวิตช์และเคสส่วนตัวนี้เป็น expression แต่ expression ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะถูกจับโยงกับค่าตรงนี้นะครับ expression ตรงนี้จะถูกจับโยงกับค่าตรงนี้อย่างเช่นนะครับถ้าตัวนี้นะครับมันเท่ากับตัวนี้นะครับตัวแปรตัวนี้มันเท่ากับตัวนี้มันจะเข้าตัวนี้นะครับเข้าบล็อกที่1แล้วจบที่คีย์เวิร์ด break เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีทั้งหมด3คีย์เวิร์ดนะครับวันนี้ที่เราเรียนจะมีทั้งหมด5คีย์เวิร์ดมี if มี else มี switch มี case มี break นะฮะมีทั้งหมด5คีย์เวิร์ดนะตัว switch เนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะ map ตัว expression ตรงนี้กับค่าที่ได้ตรงนี้ถ้าเกิดมันเข้ากับค่าที่ได้ตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะทำสิ่งที่อยู่ใต้นั้นนะครับจนถึงคำว่า break หรือถ้าเกิดไม่มีคำว่า break ปุ๊บจะทำไปเรื่อยเลยครับทำไปเรื่อยเลยนะถ้าไม่มีเบรกนะครับถ้าเกิดเป็นสวิตช์นะครับเอาละถามว่าเอาแล้วอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยมันจะเขียนยังไงผมว่าตัวนี้เดี๋ยวผมข้ามไปที่ตัวอย่างเลยดีกว่านะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ in i เท่ากับ1จะเห็นว่าเขาเอา i เนี่ยมาเป็น expression นะครับสวิตช์ i ตัวนี้จะไม่ใช่เป็นจริงเท็จนะครับสิ่งที่มันเขาจะทำก็คือเขาจะแมปตัว i ตัวนี้กับค่าตรงนี้ถ้า i ตัวนี้มีค่าเท่ากับค่าตัวนี้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะทำตรงนี้แต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่ายังไงครับมันจะทำไปจนถึงเบรกใช่ไหมฮะนะฮะตัวนี้มันจะทำยังไงครับมันจะทำ print a print b print c นะครับนะถามว่าตัวนี้มันจะเขียน flow chart ยังไงเดี๋ยวผมจะเขียนตัวปกติก่อนดีกว่าครับนะเดี๋ยวผมลองเขียนตัวอย่างสักอันนึงนะครับเดี๋ยวผมเพิ่ม example2.4 นะครับแล้วก็ include stdio.h นะฮะ in main ถ้าเป็น if ถ้ามันเป็น switch case นะครับ switch case จะเขียนแบบนี้เอาแบบตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับ in i เท่ากับ1นะครับ switch case ก็คือ switch นะครับมันจะมี expressionนะครับตรงนี้ใส่ i case นะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์เองดีกว่าครับเมื่อกี้มันก็อัตโนมัติเกินไปนะ switch เปิด expression i นะครับเปิดพิก้าปิดพิก้านะฮะใส่ case นะครับ case ถ้าเกิดเป็น1นะตรงนี้ก็ print f นะ print f a แล้วกัน max slash n แล้วก็ break นะครับเดี๋ยวลองทำแบบให้มันถูกต้องก่อนนะครับถ้าเป็นเคส2ล่ะเคส2ให้เป็น b นะครับแล้วก็เบรกครับเคส3ให้เป็น c นะครับสุดท้ายมีคีย์เวิร์ดอีกตัวครับ default นะครับถ้าเป็น default ตัวนี้ print นะครับอันนี้เป็นอะไรล่ะครับเป็น default แล้วกันครับค่าชื่อว่า default นะ default ก็เหมือน else ของสวิตช์ล่ะครับนะจะเห็นสังเกตดูว่าสวิตช์ตรงนี้เนี่ยนะครับเคส1เข้าตัวนี้เคส2เข้าตัวนี้เคส3เข้าตัว c นะครับเดี๋ยวเราลองทำ i ให้เป็นตัวอย่างนี้ก่อนลองคอมไพล์ดูนะครับ pc นะครับ example 2.c ลบ o example 2นะครับแล้วก็ run example 2ผลลัพธ์ได้ต้องได้มาเป็น a ครับเห็นไหมฮะมันก็เหมือน if แหละถ้าเราเขียน if จะไม่เป็นแบบนี้ครับถ้าเราเขียน if ตัว switch ตัว if ตัวนี้จะกลายเป็นเราเขียน if นะครับจะคล้ายกันครับ if มันเป็นตัวอะไรนะตัว i เท่ากับ1นะครับเราก็ print เลยครับ print a
นะฮะ L if i เท่ากับ2อันนี้ก็ print f อันนี้ก็เป็น b ก็เขียนเหมือน if เลยครับตัวนี้นะ switch case ถ้าเป็น switch case แบบนี้นะครับแต่จะมีแบบอีกแบบนึงที่เขียนได้ลำบากพอสมควรครับ i เท่ากับ3นะครับก็ print ตัวนี้เป็น4นะครับเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แล้ว l ตรงนี้ print default ครับโอเคนะฮะจะเหมือนกันครับ2ตัวนี้จะเหมือนกันเลยนะครับ if แบบนี้กับ switch case แบบนี้คือเหมือนกันเลยครับคือไอ้ตัวนี้จับเท่ากับตัวนี้นั่นแหละครับนะครับจะเหมือนตัวนี้เลยครับนะก็คือ if i เท่ากับ1แต่มันอย่างนี้ครับแต่มันอย่างนี้ครับถ้ามันไม่มีเบรกนะครับดูนะครับดูดีๆนะครับตัวนี้ผมคอมเมนต์ก่อนนะฮะคอมเมนต์ไว้ก่อนถ้าตัวนี้ไม่มีเบรกเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูนะครับเอาเบรกออกเอาเบรกออกเอาเบรกออกนะครับแล้ว i เท่ากับ1เกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดคืออย่างนี้ครับเมื่อสวิตช์ไม่มีเบรกนะครับมันก็จะทำไล่ลงมาหมดเลยครับก็คืออะไรครับมันจะถ้าสวิตช์ i เท่ากับ1มันก็จะเริ่มทำแต่บรรทัดนี้ครับมีเบรกไหมไม่มีไม่มีทำต่อครับทำต่อเลยครับมันไม่สนใจว่าอะไรมันจะทำตั้งแต่ตัวบนยันตัวล่างเลยครับนะฮะหมายความไงครับถ้าเกิดเรามีเบรกตรงนี้ลองดูนะฮะถ้าเรามีเบรกตรงนี้ลองคอมไพล์ใหม่ครับเบรกตัวที่2เนาะมันก็จะหยุดที่2ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจำนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้ามันไม่มีเบรกปุ๊บมันชะลูดเลยนะครับถ้าไม่มีเบรกปุ๊บมันชะลูดเลยเนาะต้องมีเบรกนะครับทุกตัวถ้าไม่มีเบรกจะมีผลลัพธ์แบบเมื่อกี้แหละมันก็จะทำจากบนลงล่างโอเคไหมฮะแต่ถามว่า default ทำไมต้องไม่ต้องมีเบรกอ่ะก็ default มันจบแล้วมันสุดท้ายแล้วครับ default คือไม่ทั้ง3ตัวนะครับอย่างเช่นผมบอกว่า i เท่ากับ c นะครับอันนี้ผมใส่เบรกแล้วนะนะครับผมคอมไพล์ดูใหม่ครับi เท่ากับ4ออก default เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสวิตช์ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ยากนะครับแล้วเราก็เขียนนะครับสวิตช์ในรูปแบบที่เป็นโฟลว์ชาร์ตธรรมดาแต่อยู่ในโฟลว์ชาร์ตที่รูปแบบที่เป็นแบบนี้นะครับก็คือเราใช้ if แบบนี้นะครับ if เป็น ladder if นะครับเป็น ladder if นะครับเท่ากับ1ไหมเท่ากับ2ไหมแต่สังเกตดูนะครับจะมีค่าเท่ากับเท่ากับนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นเรื่องสวิตช์น่าจะพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะค่อยๆไปทำแลบกันนะครับใครที่ทำได้ก็ทำเลยใครทำไม่ได้ก็ทำตามผมไปนะครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องของเลคเชอร์งวดนี้ก็เรื่องของ select นะครับ selection นะครับขอให้ทุกคนทำความเข้าใจไม่เข้าใจลองถามผมได้นะครับโอเคนะครับสำหรับเลคเชอร์งวดนี้ก็คงจะจบเท่านี้ครับ